วัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสและศุกร์เวลา3ทุ่มนะคะทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตค่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ถือเป็นการพบกันนะคะครั้งแรกนะคะของปีใหม่ศักราชใหม่นะคะก็คือ2557หรือ2010คริสตศักราช2014นั่นเองนะคะก็ค่ะก็ถือว่านะคะเป็นก้าวไปสู่ปีที่ฉันขออนุญาตเรียกอย่างนี้ค่ะคุณแม่หนึ่งนะคะว่าเป็นปีแห่งอิสรภาพทั่วหน้านะคะเพื่อให้พวกเรานะคะได้มีเสรีภาพอิสรภาพอย่างแท้จริงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องนักโทษการเมืองนะคะปีนี้จะต้องเป็นปีแห่งอิสรภาพให้ได้ครับแล้วก็นอกจากเป็นปีแห่งอิสรภาพแล้วผมอยากเรียกแถมอีกนิดหนึ่งว่าเป็นปีแห่งความเสมอภาคด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่สังคมไทยรอคอยในเวลานี้ก็คือในห้วงเวลาที่แต่ละคนที่อยู่ในสังคมไทยนะฮะจะมี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันเดินเข้าคูหาเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้คิดว่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่จะประเทศไทยจะได้รับมอบร่วมกันด้วยการประกอบส่วนเข้าหากันของประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับเราคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คงจะนำมาซึ่งการคลี่คลายข้อขัดแย้งทั้งปวงและอาจจะพูดถึงการไปรูปการเมืองที่หลายฝ่ายเรียกร้องด้วยนะครับถ้าหากว่ารัฐสภาได้เปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งการไปรูปการเมืองก็คงจะได้กระทำกันในรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะนะคะก็ก่อนที่จะมาพูดคุยในประเด็นของเราในวันนี้นะคะคุณแม่หนึ่งขออนุญาตที่จะร่วมไว้อาลัยนะคะแด่ดาบณรงค์ปิติสิทธิ์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นการพระราชทานเพลิงศพนะคะแล้วก็ก็ต้องขออภัยที่เราไม่สามารถที่จะไปร่วมในงานวันนี้ได้นะคะแต่ก็ขอกราบคารวะนะคะท่านที่ได้มาร่วมกันเป็นผู้พิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยพิทักษ์ระบอบรัฐสภานะคะก็วันนี้ค่ะคุณแม่หนึ่งนะคะภาพในสื่อในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะนอกจากเป็นงานฉลองวันปีใหม่หรืออะไรแล้วนะคะแต่ว่าภาพสำคัญที่สื่อให้ความสำคัญล่วงหน้า2วันเลยนะคะว่าจะมีนัดหมายอันนี้นะคะแล้วเมื่อมีการพบปะอันนี้เกิดขึ้นนะคะก็มีการตีข่าวไปอย่างมากมายนั่นก็คือการเข้าพบเพื่อนะคะปีใหม่ก็เข้าพบตามธรรมเนียมนะครับก็พบตามธรรมเนียมของสังคมไทยนะฮะในช่วงไม่ว่าเวลาจะเป็นการเปลี่ยนศักราชสากลนะฮะก็คืออย่างช่วงปีใหม่สากลนี้หรือว่าในช่วงสงกรานต์นะครับสังคมไทยก็จะมีการเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่แต่นายกรัฐมนตรีก็หลายๆท่านฮะครับแต่ครั้งนี้ที่เป็นที่จับตาก็เพราะว่านายกรัฐมนตรีเข้าพบบุคคลสำคัญทางการเมืองอีกท่านหนึ่งซึ่งจริงๆก็ควรจะล้างมือจากอ่างทองคำไปนานแล้วค่ะค่ะค่ะนั่นก็คือการพบของนายกรัฐมนตรีนะคะนัดหมายกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะในครั้งนี้ก็ไปกับผบ.เหล่าทัพ3เหล่านะคะค่ะแล้วก็มีรองผบ.สูงสุดนะคะแต่ผบ.ตร.ไม่ได้เข้าพบนะคะดูบรรยากาศที่เราได้ภาพปากจากในสื่อนะคะคุณแม่หนึ่งเป็นไงฮะมองการพบกันครั้งนี้ค่ะก็จริงๆแล้วสำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งก็ยังเป็นที่กังขาของนานาชาตินะครับก็ถ้าหากมองตามเรื่องของการปกครองเนี่ยถามว่านายกรัฐมนตรีควรจะไปพบบุคคลที่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ไปพบได้แต่ควรจะไม่วาระพิเศษอะไรมากมายนักแต่ถ้ามองในเรื่องของธรรมเนียมประเพณีก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้นะที่ผู้น้อยจะเข้าไปพบผู้ใหญ่แต่จะต้องไม่คาบเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องดูอำนาจทางการเมืองค่ะนะคะทำไมการพบของนายกรัฐมนตรีกับผู้สูงวัยคนหนึ่งเนี่ยนะคะถึงได้เป็นข่าวสำคัญในสื่อเสียเหลือเกินคะคุณแม่หนึ่งครับเพราะว่าผู้สูงวัยคนนี้ไม่ใช่ผู้สูงวัยทั่วไปนะครับเพราะว่าท่านเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญฮะอยากจะไล่เรียงสั้นๆฮะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ปรากฏตัวโดยการมีตำแหน่งทางการเมืองเมื่อปี2502ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับจากนั้นก็เข้าร่วมการทำรัฐประหาร2ครั้งนะครับก็คือปี2519หลัง6ตุลานะแล้วก็ปี2520ในวันที่20ตุลาคมนะครับล้มรัฐบาลเสนีปาโมทกับล้มรัฐบาลธานินทร์ไกรวิเชียรฮะได้รับแต่งตั้งนะฮะในตำแหน่งที่อยู่ในคณะรัฐบาลครั้งแรกก็
็คือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลังจากที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะฮะก็รัฐสภานะครับสมัยนั้นไม่ได้มีรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากประชาชนเลือกเข้ามาหรือว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็พลเอกเปรมจึงได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เพราะนั้นสิ่งที่อยากจะพูดให้ชัดก็คือว่าท่านพลเอกเปรมเนี่ยครับเป็นข้อต่อข้อสุดท้ายจากระบอบทหารของสังคมไทยกับระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นคือเป็นภาพของระบอบทหารปกครองใช่ไหมฮะเป็นเผด็จการทหารก็คือกำลังจะรัฐบาลเผด็จการทหารผมจากอุปมาอย่างเงี้ยถ้าเราเอาสายบัวขึ้นมาเราหักมาเราจะเห็นใยบัวก็คือหักไม่ขาดทีเดียวพลเอกเปรมก็เหมือนใยบัวนะครับที่สังคมไทยยังเด็ดไม่ขาดระหว่างความเป็นประชาธิปไตยที่ซิวิไลเซชันและก้าวหน้าในสังคมปัจจุบันกับสังคมเก่านะฮะถึงแม้ว่าจะอภิวัตสยามมาตั้งแต่2475แต่หลังจากหมดอำนาจของคณะราษฎรนะครับคนสุดท้ายก็คือจอมพลป.ในประเทศไทยเข้าสู่ระบอบเผด็จการทหารนะฮะอย่างยาวนานหลายสิบปีนะฮะแล้วก็พลเอกเปรมนี่แหละเป็นสิ่งตกค้างจากระบอบเผด็จการทหารนั้นค่ะฮะแล้วก็โดยบทบาทหน้าที่ของความเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่านายกรัฐมนตรีอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะฮะที่มีระบบรัฐสภาเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่สังคมยังเพ่งเล็งไปว่าความคิดเห็นของท่านจะมีอย่างไรแต่ตำแหน่งสุดท้ายของท่านปัจจุบันฮะต้องไม่ลืมนะครับท่านมีตำแหน่งเป็นประธานองคมนตรีค่ะนะคะแต่ว่า อันนั้นเป็นประวัตินานแล้วนะคะแต่เมื่อ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเชื่อว่าหลายคนยังไม่ลืมนะคะนั่นก็คือบทบาทนะคะที่ออกมาแต่งชุดทหารตระเวนไปทั่วนะคะตามค่ายทหารต่างๆสำคัญนะคะในชุดยูนิฟอร์มเลยนะคะทั้งที่ก็ปลดเกษียณจบไปแล้วนี่นะแต่ก็ยังใส่ชุดนะคะเดินทางไปพบทหารที่ต่างๆนะคะทั้ง3เหล่าทัพนะคะแล้วก็มีวาทะเด็ดมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลคือจ็อกกี้ครับนะคะไม่ใช่เจ้าของคอกม้านะคะก็เป็นพี่พูดกล่าวถึงกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะหลังจากนั้นเหตุการณ์นั้นก็ได้เกิดการรัฐประหาร19กันยายน2549ขึ้นนะคะก็มีมากมายละนะคะคลิปอันนี้นะคะเราไม่ได้เปิดเสียงให้ฟังนะคะแต่ว่าก็เป็นคลิปที่รวบรวมบทบาทของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะโดย Voice TV นะคะก็ต้องขอบคุณทาง Voice TV นะคะก็ต้องขออนุญาตนำมาใช้นะคะเพราะว่าทีมงานของปฏิญญาหน้าศาลนะคะก็กลุ่มเพื่อนนักโทษการเมืองไทยนะคะได้เป็นผู้ที่ไปพบคลิปนี้น่าสนใจก็เลยคิดว่าน่าจะนำมาทบทวนความจำกันสักหน่อยนะคะว่าคนที่เคียงคู่นะคะอยู่กับพลเอกเปรมมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็คือพลเอกสุรยุทธจุลานนท์นะฮะแล้วก็ในที่สุดนั้นหลังจากการรัฐประหาร19กันยายน2549ก็พลเอกสุรยุทธ์ก็ได้เป็นนายรัฐมนตรีแต่งตั้งนะคะคนสุดท้ายเลยใช่ไหมคนสุดท้ายก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดครับหลังการรัฐประหารที่ดูแลประเทศไทยในตำแหน่งนะฮะภายใต้บทเฉพาะการหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2549นะครับก่อนที่ท่านอาจจะโต้คลื่นลมมรสุมไม่ไหวแล้วคนนี้ค่ะนะครับค่ะภาพคนเมื่อกี้นี้นะคะก็คือนายพิสิทธิ์เวชชีวะนะคะซึ่งเป็นผู้ที่พลเอกเปรมนั้นก็ให้การสนับสนุนการันตีตาเลยนะคะการันตีว่าและว่านายอภิสิทธิ์เวชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนนี้ผมเชียร์อันนี้คือคำพูดที่สังคมไทยคงจำกันได้นะค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าสื่อเนี่ยน่าจะคอยทวนความจำแบบนี้ในสังคมนะคะแทนที่จะฉายภาพแต่การพบของนายรัฐมนตรีท่านปัจจุบันนะคะกับพลเอกเปรมนั้นนะคะน่าจะฉายภาพอดีตกับไม่ไกลโพ้นอย่างนี้เท่าไหร่นะคะแค่7ปีเนี่ยน่าจะไม่ลืมแต่ว่าต้องพูดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะคุณแม่หนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้นะคะเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นคำพูดที่พลเอกเปรมได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของพลเอกชวลิตเจริญไปว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยผมก็ให้คนไปบอกเขาว่า
ะทำอะไรต้องขอให้คิดให้รอบคอบไตรตรองให้รอบคอบผมใช้คำว่าไตรตรองให้รอบคอบไม่งั้นมันจะกลายเป็นการกระทำที่เป็นการโดยตกชาติย้ำว่าความเป็นเพื่อนมันจะคงอยู่เขาเรียกว่าต่อชาติเลยนะคุณไม่หนึ่งเข้าพรรคเพื่อไทยนะนั่นก็คือนะคะ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะซึ่งไม่นานนะบทบาทของพลเอกเปรมติลสุรานนท์ในช่วงปี2549ค่ะแล้วก็อันนั้นพรรคเพื่อไทยนั้นก็คือก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง3กรกฎาคม2554นะคะซึ่งก็ออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับพลเอกชวลิตแล้วก็ถ้าเกิดเข้าพรรคเพื่อไทยนี่เป็นการทรยศต่อชาตินะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะคะแต่ก็ต้องถือว่าปีนี้มาจนถึง2557คุณแม่หนึ่งมองยังไงบทบาทก็เหลือมีน้อยลงมากทีเดียวนะก็ยังมีภาพอย่างนี้อยู่ว่านายกรัฐมนตรีเข้าพบแล้วก็สวัสดีปีใหม่ก็คือจริงๆสังคมไม่มีคำพูดอะไรอย่างอื่นจริงๆสังคมไทยเนี่ยควรมองให้ชัดเจน2ส่วนนะฮะส่วนของโครงสร้างการเมืองการปกครองเนี่ยก็ต้องให้มั่นยำนะฮะว่าโครงสร้างของเรานะมีอำนาจแค่3เสาหลักนะฮะก็คือนิติบัญญัติ